ลับมาที่ประเด็นคุณผู้ชมวาระที่จะเข้าครม.เมื่อวานแน่นอนที่สุดว่าจับตาดูกันเยอะนะคะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าจะเข้าหรือเปล่าใครเอาเข้าอะไรยังไงไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆถ้ามีการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นวาระจรหรืออะไรยังไงอย่างน้อยเนี่ยมี8รัฐมนตรีที่เขาแท็กทีมว่าเขาค้านแน่ถ้านำเข้ามานะคะ8รัฐมนตรีที่ว่าก็มีทั้งคุณจุรินทร์ก็ค้านคุณธนากรคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณวราวุธศิลปะอาชาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณสาธิตปิตุเตชะและคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะคะอย่างให้ไปดูคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ย้ำว่าก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นทางคุณวราวุฒิบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันยังค้างการพิจารณาของศาลปกครองอยู่ถึง2คดีแล้วก็ยังมีประเด็นอยู่ที่ปปช.ด้วยถ้าวันนี้มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยผมคิดว่าครม.ควรจะต้องชะลอไปก่อนนะรอให้การตัดสินของศาลปกครอง2คดีซึ่งเป็นคดีที่สังคมจับตามองและคำพิจารณาของปปช.ให้เรียบร้อยก่อนครม.ควรได้รับการชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณานักข่าวถามต่อนะคะบอกว่าแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามีการนำเข้าที่ประชุมจริงๆเนี่ยคุณวราวุฒิจะโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณวราวุฒิบอกแบบนี้ถ้าเข้ามาจริงๆนะก็อยากจะขอให้ชะลอเพราะถ้าครม.เห็นชอบไปแล้วเนี่ยมีการตัดสินของศาลขึ้นมามันอาจจะไปขัดแย้งกับครม.ที่มีมติออกไปก็ได้ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาภายหลังได้นะอย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่แล้วสังคมจับตามองดูอยู่เพราะฉะนั้นควรจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องของคดีความและการดำเนินการและถ้าหากมีการนำเข้ามาจริงเลยนะในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็เห็นว่าต้องชะลอก่อนเข้ามาจริงๆคงไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าอยากจะขอให้ชะลอแล้วก็เลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินทั้ง2คดีถ้าหากว่าเกิดเห็นชอบไปนะครับแล้วก็มีการตัดสินของศาลขึ้นมาซึ่งมันจะขัดแย้งกับแนวทางการตัดสินของครม.ที่มีมติไปก็เกรงว่าจะมีปัญหาในภายหลังนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่สังคมจับตามองดูอยู่ดังนั้นผมคิดว่าควรจะมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็เรื่องการดําเนินการดังนั้นถ้าหากว่ามีการนําเข้าเนี่ยในส่วนของชาติไทยพัฒนาเราคิดว่าควรจะชะลอออกไปก่อนจนกว่าเรื่องในศาลจะเรียบร้อยนะครับเรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคุณวราวุธเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีแต่รายงานข่าววงในเนี่ยแจ้งว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มการประชุมครม.ตัวคุณอภิรัตที่คุณอภิรัตที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีคมนาคมนะครับมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็เหมือนลุกลี้ลุกลนลุกออกจากเก้าอี้ไปพูดคุยโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งแต่บรรยากาศเนี่ยเริ่มมาตึงเครียดในช่วงการประชุมช่วงบ่ายที่ตอนนั้นดูเหมือนว่าตอนแรกจะมีการบรรจุวาระสายสีส้มเข้ามาสู่การพิจารณาในวาระจรแล้วมีรัฐมนตรีบางคนก็ทยอยเดินทางกลับไม่รู้ว่าเพราะว่าติดภารกิจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายเมื่อเข้าสู่วาระการประชุมเริ่มมีการถกเถียงมีการอภิปรายมีคนแสดงความไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรเอาวาระนี้เข้ามาในที่ประชุมตั้งแต่แรกในท้ายที่สุดแล้วครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงที่อภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็เป็นพลเอกประยุทธ์ท่านนายกที่ตัดบทว่าผมตัดสินใจเองให้ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนรอให้ศาลพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนส่วนเรื่องของอนาคตก็ให้รัฐบาลหน้าดําเนินการต่อแล้วที่น่าจับตากว่านั้นวงในบอกว่าตัวคุณอภิรัตที่แม้ว่าจะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามาหรือแม้แต่ตัวคุณอนุทินที่เป็นคนเซ็นผ่านให้เรื่องนี้เตรียมเข้าสู่ที่ประชุมนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการดูแลกระทรวงคมนาคมสุดท้ายทั้งสองคนไม่ได้ร่วมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อะไรยังไงเลยส่วนคนที่ออกมาพูดไปในทิศทางว่าน่าจะมีการถกกันเรื่องนี้จริงๆในครม.ก็คือคนนี้ครับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าในที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องนี้อย่างกว้างขวางและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ตัดสินใจถอนวาระนี้ออกไปโดยให้เหตุผลว่ายังมีโอกาสที่จะพิจารณาและอนุมัติเรื่องนี้ได้อยู่ในอนาคตพร้อมทั้งยังมีรัฐมนตรีหลายท่านแสดงความคิดเห็นจึงให้บันทึกในที่ประชุมว่าไม่เห็นชอบที่จะสามารถนำเข้ามาพิจารณาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับฟังทุกคนจึงต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กล้าตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคมถอนเรื่องนี้ออกไปเมื่อถามว่าผู้สื่อข่าวถามคุณสาธิตนะครับว่าเสียงของรัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีจำนวนมากหรือไม่คุณสาธิตบอกว่าเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควรซึ่งก็มีรัฐมนตรีที่อภิปรายประมาณ 6-7 ท่านตนเองก็แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็สบายใจมากที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจแบบนี้ทำให้สามารถตอบคำถามกับสังคมได้เพราะว่าช่วงเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะมาอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทางกระทรวงคมนาคมหรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.จะมาอ้างไม่ได้ที่จะบอกว่าหาก
ช้าออกไปจะเป็นความเสียหายของประชาชนตนคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนเสียหายไปเท่าไหร่แล้วมันจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถตอบคำถามได้และมีเหตุผลมีความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องนี้มีความเสี่ยงเพราะศาลยังพิจารณาอยู่ซึ่งต้องมีความชัดเจนพอสมควรในฐานะที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ยนะครับถ้าเราอนุมัติช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยของสังคมมันจะมีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสความสุจริตใครได้ผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าเราทำในช่วงเวลาที่ไปเหมาะสมกับความไม่เชื่อมั่นของภาคประชาชนอันนี้ก็จะทำให้ครม.ทั้งคณะหรือคนที่จะพิจารณาเรื่องนี้จะถูกตั้งข้อสงสัยจากภาคประชาชนได้ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่ในส่วนตัวผมคิดว่ารถไฟฟ้าสีส้มจะเข้ามาในครม.ในวาระจรในวันนี้เนี่ยผมคงไม่เห็นด้วยผมคิดว่าข้อมูลมันค่อนข้างลอยอยู่ในอากาศของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนมากอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นความเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งส่วนเรื่องความไม่ชัดเจนครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคือต้องเล่าแบบนี้นะคะว่ามันเป็นประเด็นตรงไหนนะคะก็คือว่าอย่างช่วงตอนเย็นๆเนี่ยดิฉันเห็นข่าวมาละนะคะพอประชุมครม.เสร็จนะคะข่าวพาดหัวมาเลยบอกว่านายกถอนเรื่องปมรถไฟฟ้าสายสีส้มถ้ามีข่าวออกมาแบบนี้ว่านายกถอนแปลว่าต้องมีคนนำเข้าถูกไหมมันก็จะเป็นประเด็นคำถามว่าใครล่ะใครเป็นคนนำเข้าเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าคนที่เป็นรักษาการเจ้ากระทรวงคมนาคมก็คือคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการส่งไม้ต่อไปให้ทางรองนายกเนี่ยนำเข้าก็ได้ก็มีคำถามว่าแล้วใครนำเข้าแต่ถ้าย้อนไปดูบทสัมภาษณ์ของบิ๊กตู่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข่าวแรกของเราเลยนะคะนักข่าวถามแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ไม่มีการนำเข้าเรื่องของวาระรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เลยตอนนี้สองมุมแล้วถูกไหมเอาเข้าไหม 1 2 คือมีการพิจารณาไหมนะคะ